อ่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เอมาสาธิตวิธีการถอนนะครับหลังจากวันก่อนเนี่ยสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับวิธีการถอนนะครับให้เวลาเราจะเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เลขกระเป๋านะครับที่เราผูกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวเอลองล็อกเอาไปก่อนเวลาเราเข้ามานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีการนะครับให้เรากดเปิดแอปบิตครับขึ้นมานะครับหรือเว็บกระเป๋าก็ได้นะครับกระเป๋าไหนกระเป๋าหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราจะถอนไปที่ไหนครับในกรณีเนี้ยนะครับเอจะถอนเข้ามาในบิตครับใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแอปบิตครับขึ้นมาครับแล้วก็มาเลือกที่ wallet นะครับเลือกว่าที่ wallet นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหา LTC นะครับหรือ Litecoin ตรงนี้นะครับคลิกเลือกคำว่าฝากครับหลังจากนั้นครับให้เรากดคัดลอกนะครับกดคัดลอกครับตรงนี้เนาะแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อเราได้เลขกระเป๋านะครับเราได้ address ของ Litecoin มาแล้วนะครับให้เรากดย่อหน้านะครับแล้วก็กลับมาที่ Google Chrome นะครับเอา address เนี่ยมาวางใส่วางใส่เสร็จกด start mining ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราติ๊กช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับว่าเราไม่ใช่โรบอทฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็กด start mining ด้านล่างนี้ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดกากบาทตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับกากบาททิ้งไปเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับไลท์คอยที่ระบบเนี่ยขุดให้เราอยู่นะครับวิ่งอยู่ตลอดนะครับหน้าที่ของเราคือให้เรากดคำว่าวิดดอนะครับกดคำว่าวิดดอแตะเข้าไปเลยครับเราจะถอนได้วันละ 0.0005 นะครับสำหรับสายฟรีนะครับเช็คกระเป๋านิดนึงตรงไหมจริงๆมันน่าจะตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไปเอาเลขกระเป๋ามาเพื่อล็อกอินอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของเราคือกดคอนเฟิร์มครับโอเคเขาก็จะแจ้งว่า your withdraw confirmed นะครับวิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวรอระบบโหลดสักครู่นะครับรอระบบโหลดสักครู่โอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรามาเช็คที่คำว่า finance นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับมันจะมีรายการที่เราสั่งถอนไปนะครับเอสั่งถอนไปแล้วก่อนหน้านี้คือ2ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เอทำให้ดูคือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับจริงๆเราสามารถเช็คที่ TXID ได้นะครับว่าเราโอนแล้วเนี่ยนะครับโอนแล้วแล้วเขาคอนเฟิร์มเนี่ยให้เราครบหรือยังนะครับลองคลิกเข้าไปที่ TXID ตรงนี้นะครับ TXID ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยเว็บนี้ใช้ blockchain.com นะครับเป็นการทำธุรกรรมให้กับเรานะเราสามารถเลื่อนหาได้นะครับเลื่อนหาได้จริงเลขกระเป๋าเราเนี่ยเราเช็คเลขกระเป๋าเรานิดนึงนะครับDPW ข้างหน้าเป็น LAB ลองเลื่อนหาดูครับ DPWLAB โอเคเจอของ A แล้วนะครับคืออันนี้อันนี้นะครับ LAB DPW นะครับเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำธุรกรรมให้กับเราแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิกส่วนตัวเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการถอนเบื้องต้นนะครับหน้าที่เราเพียงแค่กดรอเท่านั้นเองนะครับจนกว่าเขาจะทำธุรกรรมให้กับเราเสร็จแล้วก็โอนเข้ามานะครับนี่เรากดกลับไปที่บิตครับดูนะครับใช้เวลาไม่นานนะมันก็จะขึ้นสถานะ pending เลยนะครับอ
เราให้ระบบเนี่ยเปลี่ยนจากสเตตัสตรงนี้ครับจาก in progress เป็น confirm ก่อนนะหรือว่า pay yet นะครับหรือว่าจ่ายแล้วจริงๆตอนเนี้ยนะครับเวลาเราสั่งถอนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเนาะขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรมของแต่ละวันนะครับว่ามีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนโอเคประมาณนี้นะครับหน้าที่ของเราคือเพียงแค่รอนะครับรอให้ไลท์คอยเนี่ยมันเข้าไปที่บิตครับก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ